ฆ่าคนขนาดไหนคนยังออกมามากมายขนาดนี้แล้วคุณจะฆ่าอีกทำไมมีแต่อภิสิทธิ์เวชาชีวะกสุเทพเทือกสุบรรณเนวินชิดชอบตอนนี้ต้องการฆ่าประชาชนแต่ทหารในกองทัพDSI ต่างๆที่เรามีคนในอยู่เขาโทรมาบอกว่าเขาไม่ต้องการฆ่าคนเขาอยากจะยุติตรงนี้มากมายแล้วแต่อภิสิทธิ์สุเทพเนวินเขาไม่ยุตินี่แหละครับพี่น้องปัญหามันถึงเกิดเพราะฉะนั้นทหารที่เคารพคุณอย่าไปเชื่อความรัฐบาลชุดนี้เลยอภิสิทธิ์เวชชีวะหมดความชอบธรรมตั้งแต่หนีการเกณฑ์ทหารเลยครับพี่น้องที่เคารพมีทางเดียวครับทหารไปบอกอภิสิทธิ์เวชชีวะเด้อให้มันหนีออกนอกประเทศเด้อพวกเราจะยอมให้มันหนีจริงไหมครับพี่น้องอย่ามาอยู่ให้หน้าต่อไปส่วนเรื่องของคุณนั้นให้ศาลโลกเขาจัดการเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเวลานี้นักข่าวสื่อต่างชาติก็สนใจพวกเรากันมากมายเราอยู่ด้วยสันติวิธีอย่างนี้ไม่ต้องเป็นกังวลชนะแน่ครับพี่น้องที่เคารพพี่น้องครับช่วงนี้อย่างที่บอกไว้เดี๋ยวจะมีแกนนำจากต่างจังหวัดขึ้นมาพูดจาปราศรัยกับพี่น้องในการเคลื่อนไหวในแต่ละที่ในต่างจังหวัดให้เขาได้ทักทายผ่านสื่อที่นี่ถึงแม้จะมีเพียงเล็กๆน้อยๆสอดแทรกเข้าไปผ่านเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ไปโจตามจอมอนิเตอร์ตามต่างจังหวัดนะครับก่อนจะถึงคิวปราศรัยของแกนนำนะครับผมมีประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะคุณเสถียรอ่อนศรีนะฮะมีพี่น้องเราบอกว่าหายไปตั้งแต่วันที่13แล้วหากว่ายังอยู่ติดต่อกลับไปที่เบอร์0804699343ด้วยนะครับคุณดำรงเดชทิพย์บำรุงให้มาที่วัดด่วนนะครับตอนนี้เพื่อนรออยู่นะครับนายสัวศรีสมุทรนะครับอันนี้ก็ไป3หายไป3วันแล้วเหมือนกันนะอย่างน้อยๆถ้าเกิดทราบข่าวอย่างไรให้ติดต่อจังหวัดหนองบัวลำพูด้วยนะครับ0847097760นะครับจากคุณนางนะพี่น้องครับคุณดำรัชดานะนำแกงส้มปลาทอดขนมปังมามากมายนะครับขอบคุณมากนะครับดำรัชดาพี่น้องครับมีพี่น้องเราบางคนเห็นพี่น้องเรากินเหล้าสูบบุหรี่แล้วเสียงเอะอะโวยวายในที่ชุมนุมก็ขอความกรุณากันนะเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเกรงอกเกรงใจพี่น้องเราที่ผ่านไปผ่านมานะเดี๋ยวเขาหาว่าเวลากินเหล้าแล้วเมาไม้คุ้งไฟทำให้เราไม่สุภาพเพราะฉะนั้นขอความกรุณาถ้าผู้ใดทานเหล้าในที่ตบมือเป็นกำลังใจให้เขาหยุดแล้วก็ไปกินข้างนอกนะครับนะขอความกรุณากันจริงๆนะครับเพราะบางคนเวลาผ่านไปผ่านมาพี่น้องเรานะฮะก็เห็นพี่น้องเรากินเหล้าแล้วขาดสติไปอาจจะไปเผลอเลอทำอะไรไม่ดีเข้านี่จะเป็นจุดอ่อนให้ฝ่ายตรงข้ามดูถูกเราได้นะครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณานิดหนึ่งนะครับมีพี่น้องเราที่ไปอาบน้ำนะแล้วก็อยู่ในวัดปฐุมวนารามหรือไม่ก็แถวห้องน้ำก็ช่วยรักษาความสะอาดกันด้วยนะครับเพราะเป็นห้องน้ำของพวกเราเองนะฮะอาบน้ำกันเองจะดีมากครับพนักงานเราพนักงานทำความสะอาดก็บอกมาก็ช่วยรักษาความสะอาดช่วยรักษาความสะอาดกันนิดหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งจะต้องพูดนะครับจากกองร้อยควบคุมฝูงชนอ่างทองนะฮะบอกกันตรงๆเขาเขียนมาอย่างนี้นะฮะขอความเห็นใจจากผู้บังคับบัญชาโดยผ่านเวทีนปช.แดงทั้งแผ่นดินที่นี่ขอให้สับเปลี่ยนกำลังพลโดยด่วนปช.อ่างทองด้วยนะวงเล็บมาหลายวันแล้วลูกก็จะเปิดโรงเรียนแล้วคิดถึงลูกคิดถึงเมียคิดถึงบ้านเงินเบี้ยเลี้ยงก็หมดแล้วขอความกรุณาเถอะครับผู้บังคับบัญชาเห็นตำรวจที่นี่เขาเดือดเนื้อร้อนใจท่านก็ส่งกลับไปเถอะครับเขาไม่ต้องการมาอยู่ที่นี่เขาไม่ต้องการรับใช้พวกทรราชฆ่าคนมือเปื้อนเลือดอีกแล้วครับพี่น้องที่เคารพผมถึงบอกนะครับพี่น้องตำรวจทั้งหลายเวลานี้รัฐบาลนี้หมดความชอบธรรมแล้วท่านอาจจะหนีตำรวจหนีไปที่บ้านก่อนก็ผมว่าไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับผู้บังคับบัญชาเวลานี้คิดว่าบางคนก็เกียร์ว่างบ้างแล้วเพราะเห็นรัฐบาลชุดนี้ฆ่าประชาชนกันอย่างนี้จะไปรับใช้ทรราชอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับให้ตัดสินใจกันเองนะครับพี่น้องตำรวจอยากกลับบ้านก็กลับไปนะถ้าไม่มีข้าวกินก็ใส่เสื้อสีแดงมาขอข้าวกินที่เวทีเราได้ไม่มีปัญหาครับเอาละครับผมจะไม่เสียเวลามากไปกว่านี้ช่วงนี้เป็นช่วงของแกนนำขึ้นมาพบปากกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่และอาจจะสื่อไปถึงพี่น้องชาวบ้านคนแรกที่จะมาพบปากกับพี่น้องจากชมรมคนรักอุดรจังหวัดอุดรราชธานีคุณอรวรรณพลสิมมาครับเชิญครับสวัสดีค่ะเพื่อนเสื้อแดงร่วมเป็นร่วมตายนะคะได้60กว่าวันแล้ว
อาหารดีดนตรีไพเราะนะคะเราก็ใช้คำพูดของพันธมิตรบ้างเราอาจจะผู้ก่อการร้ายจะกลายมาเป็นผู้ก่อการดีนะคะอันนี้ก็ขอคุณประธานขวัญชัยไพพนานะคะให้ดิฉันมาส่งเสียงไปทางชมรมคนรักอุดรหรือว่าแดงอุดรทุกแดงนะคะที่ตั้งเวทีอยู่ที่ที่ทุ่งศรีเมืองนะคะแล้วก็แกนนำ20อำเภอต้องช่วยกันเพราะว่าประธานซึ่งเป็นหัวเรือประธานที่อยู่ที่ราชประสงค์ไม่รู้จะถ่ายทอดได้แค่ไหนนะคะโทรไปที่หนองหานเขาก็ถ่ายทอดเพราะว่าโซนนี้จะรับทั้งอำเภอสว่างแดนดินทางสกลนครอำเภอชัยวันอำเภอพิบูลรักแถวนี้นะคะเพราะว่าทหารเขาเรียกตีเกทุกสถานีที่ถ่ายทอดพี่เพื่อนจะเล่นราชประสงค์เขาให้ไปพบเขาให้ตั้งแต่อยู่สถานีเขาไม่ให้ถ่ายทอดนะคะมันรังแกได้ทุกอย่างนะคะไอ้พวกรัฐบาลโจรนะคะอันนี้ก็คือความคับแค้นใจของพวกเรายังไงก็แอบถ่ายทอดหน่อยนะน้องก้องนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ขอแสดงความเสียใจจากเพื่อนที่ได้เสียชีวิตไปรวม60กว่าแล้วใช่ไหมคะและก็วีรบุรุษของเราคือเสแดงนะคะเป็นวีรบุรุษในดวงใจของคนเสื้อแดงค่ะทุกวันที่อยู่ผ่านฟ้าอยู่ที่ไหนดึกๆจะเห็นท่านเดินเยี่ยมเยือนพวกเราทุกงานนะคะแล้วก็บอกว่าได้ปลดพักราชการเงินเดือนก็ไม่ได้รับ 7-8 เดือนนะคะท่านไปอุดรท่านบอกว่าขอให้มีค่ารถค่าเครื่องท่านก็ไปท่านเป็นทหารประชาธิปไตยกล้าแสดงออกว่าไปวิจารณ์ผู้บังคับบัญชาอนุพงษ์เผ่ากินดาว่าหน่อมแหนมนะคะแค่นี้เองเพราะว่าไปเปิดพจนานุกรมมันก็แปลว่าน่ารักเพราะว่าท่านอนุพงษ์นี่นายกสมัครเขายึดทำเนียบบอกให้ออกไปดูพ.ร.ก.พ.ร.บ.อะไรก็บอกว่าการเมืองต้องแก้การเมืองใช่ไหมคะพอนายกสมชายยึดสนามบินก็ให้ออกไปเขาก็ไปออกทีวีบอกว่าถ้าเป็นเขาจะลาออกจากตำแหน่งนายกนะคะนี่ก็คือการขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาแล้วเขาว่าเสแดงขึ้นเวทีก็ไม่ได้ขึ้นนะไปที่ไหนอยู่ข้างล่างตลอดนะคะพูดอยู่ข้างล่างแต่นายประสงค์พงษ์เต็มยศขึ้นเวทีพันธมิตรโจมตีรัฐบาลมันสองมาตรฐานเห็นไหมคะนี่แหละคือรัฐบาลอภิสิทธิ์นะคะ แล้วก็สมคิดบุญถนอมนี่ก็มีคดีเพชรทาอุใช่ไหมคะมีหลักฐานชัดเจนศาลรับคำฟ้องแล้วแต่ยังไม่ได้ให้พักราชการนะคะนี่คือมันสองมาตรฐานยังตามราบีนปช.เชียงใหม่อยู่ใช่ไหมคะนี่สองมาตรฐานแล้วก็แดงกับเหลืองตีกันที่อุดรผู้การก็ต้องออกจากราชการแต่เห็นว่าเซ็นเข้ารับราชการแล้วนะคะคุณขวัญชัยไพพนาก็เลยได้รับตำแหน่งพยายามฆ่านะคะนี่แหละคือความมันสองมาตรฐานที่เราทนไม่ได้เราต่อสู้มาตลอดนะคะที่อุดรตั้งเวทีทุ่งศรีเมืองช่วยกันด้วยนะคะก็ประกาศไปแล้วให้แกนนำ20อำเภอท่านสสด้วยขอมาร่วมทุกข์ร่วมสุขมาร่วมเป็นผู้ก่อการร้ายกับเราด้วยนะคะประกาศไปทางอุดรนะคะทุกวันนี้เขามีการใช้กำลังแล้วไอ้มาร์ครู้ไหมขนาดสงครามโลกครั้งที่2เขาทิ้งระเบิดปรมาณูลงฮิโรชิมานายาซากิเขายังเจรจาสงบศึกสหรัฐเขารับชดใช้เขาก็สงบนะคะแล้วเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ทะเลาะ กันมาเขาก็เจรจาที่ฮานอยโดยสหรัฐอเมริกาตอนนี้ของเรานปช.กับรัฐบาลเราขัดแย้งกันเพราะว่าเขามาไม่ถูกต้องเราก็ขอมาขอให้ยุบสภาให้คืนอธิปไตยให้พวกเราประชาธิปไตยเลือกตั้งเข้ามาใหม่เราจะยอมรับทุกอย่างถ้าเราแพ้เสียงข้างมากนะคะเขาก็ไม่ยอมเดินหน้าฆ่าลูกเดียวเห็นไหมคะคืออภิสิทธิ์ครับเป็นนายกมือเปื้อนเลือดมันทีวีเมื่อเช้ายังบอกว่าทักษิณเป็นอาชญากรค่ะ